ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda นะครับตัว HR-V นะครับตัว Hybrid นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งชุดตัวลำโพงมีเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับก็เจาะจงเลือกใช้ลำโพงมิดเลนส์นะครับของทางค่ายเฮิร์ตนะครับเป็นลำโพง Made in Italy นะครับมันการติดตั้งเข้ามาในระบบนะครับรุ่นนะครับตัว DSK นะครับ160นะครับตัวนี้นะครับ Impedance นะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับ Sensitivity นะครับ94 dB นะครับมีความไวที่ดีมากๆนะครับนอกจากที่เรามีลำโพงนะครับซึ่งมีคุณภาพแล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งที่ดีนะครับเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อให้การติดตั้งนะครับได้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูขั้นตอนและสิ่งนะครับในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับวันนี้ผมก็มีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับ 80-90% นะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็จะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับมันไม่มีการดูดกลืนนะครับมีแต่การสะท้อนหรือค่าพวกนะครับรีเฟลคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานของคอนซาวและทุกครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวและทุกครับเราถึงพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวสเปเซอร์นะครับแบบนี้ครับเป็นรูปแบบสำเร็จจะเป็นโลหะจะเป็นรับเบอร์หรือจะเป็นพลาสติกนะครับก็เป็นวงแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการนะครับแปะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็ไม่แตกต่างจากการติดตั้งที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งแบบนี้เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมนะครับเวลาเราปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีค่าแล้วเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นคอนโซลนะครับมันมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวด์และเพื่อนครับเราจะทำการสร้างนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับพวกอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเห็นไหมครับนี่ก็เป็นลำโพงเดิมนะครับที่มากับเจ้าตัว Honda HR-V คันนี้นะครับก่อนที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะครับก็คือการสั่นกระพือนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่สร้างดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมดูงานแดมของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับนอกจากที่เราจะได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยอดเคลิเบตครับมาทำการติดตั้งซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสังเกตเห็นไหมครับเวลาแดมมันยึดเกาะมันยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นพร้อมกับนำเทคนิคในการสร้างตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างอยู่นะครับให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานทางชิงงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับเรามาดูในส่วนที่2เห็นไหมครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะฮะนะครับเราได้มีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Honda HR-V โดยเฉพาะเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์พร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งตัว Starlink เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพของเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ครับ
ซึ่งโดยส่วนมากนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ไม่ได้เห็นขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับวันนี้ทางทีมงานอุคอนซาวด์และเพื่อนครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งโดยส่วนมากนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นพวกกาวล้อนะครับมาทำการแปะเข้าไปยิงเข้าไปครับเพื่อจะมาล็อกตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งส่วนมากนะครับกาวล้อนมันก็จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับมันจะส่งผลต่อไวคอยล์ตัวสวิตเตอร์แต่ทางทีมงานอุคอนซาวด์แล้วใช่มั้ยครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวล้อนปืนกาวล้อนเราจะไม่ใช้นะครับเราจะนําแผ่นโลหะและตัวพกขาวตรงนี้ครับเป็นแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างตัวสวิตเตอร์นะครับให้มีความแข็งแรงพร้อมกับทําการปรับมุมคอร์เนอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติแล้วสีเสียงที่ดีนะครับหลังจากที่เราทำการยึดเสร็จสิ้นมิติแล้วนะครับเราก็ได้นำวัสดุรับเสียงมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Honda SRV คันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงอีกเลนนะครับในรถ Honda นะครับตัว SRV ตัวไฮบริดก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนอกจากที่เราจะมีอุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับขั้นตอนเทคนิคนะครับในการติดตั้งของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดก็อย่างที่ได้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานโอคอนซาวด์และชุดครับซึ่งเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งใหม่ๆเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์และนอกจากนั้นครับในซิสเต็มนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งตัวโพลิเซอร์นะครับเพื่อนำสัญญาณจากตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ทำไมเราถึงต้องมาใส่ตัวโพลิเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเรามาดูในส่วนของตัวฟอนต์นะครับที่มากับตัว Honda SRV ตัวนี้ครับนะครับก็รองรับนะครับก็มีนะครับ USB มี Bluetooth นะครับรองรับแอปพลิเคชันนะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะเรามาดูในส่วนของการปรับแต่งคุณภาพเสียงนะครับเราไปที่setting นะครับแล้วก็ไปที่ตัว audio นะครับตัว sound ตัวนี้ฮะเห็นไหมครับการปรับแต่งเสียงนะครับจะมีแค่ bass treble ก็คือปรับได้แค่ bass กับแรงในการปรับแต่ละช่วงเห็นไหมครับมันจะขึ้นไปหลายช่วงออกเตทนะครับแล้วเรามามองที่ตัวโปรแกรมนะครับในการปรับในส่วนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นไปหลายช่วงความถี่นะตรงนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะแต่ละย่านความถี่มันจะไปทีหลายช่วงความถี่เลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานวงการซาวด์เราถึงต้องนำตัวโปรดิวเซอร์เข้ามาทำการปรับแต่งนะครับโดยตั้งตัวนี้ไว้ที่แฟลตเลยนะครับแล้วก็มาทำการแก้ไขระบบอะคูสิกนะครับในรถ Honda SRV ตัวนี้นะครับในการแก้ไขครับเราจะปรับได้ละเอียดกว่านะครับตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 20K นะครับเพื่อให้เราปรับแต่งมีความละเอียดเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอคอนซาวด์และชุดครับเราถึงนำตัวโปรดิวเซอร์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์และนอกจากนั้นนะครับในโปรแกรมนะครับก็ยังมีตัวคอสเวอร์นะครับตัวนี้ครับให้เราเลือกคัตออฟนะฮะการทำงานของตัวลำโพงครับเป็นเรื่องชุดหน้าชุดหลังรวมทั้งตัวซัมบูเฟอร์นะครับให้ทำงานความถี่ได้อย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวไทม์อะลิเมนต์นะครับเพื่อมาหน่วงการเดินทางเสียงนะครับเพื่อได้มิติแล้วที่เสียงบนแดชบอร์ดและนอกจากนั้นครับก็ยังมีอีกนะครับก็มีนะครับการนำสัญญาณเข้ามาทำการมิกนะครับเพื่อรวมสัญญาณนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอคอนซาวด์และคุณครับเราถึงได้นำตัวโปรดิวเซอร์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเมนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับในการที่เราทำการเซตอัพนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเชื่อมระบบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดทดสอบคุณภาพเสียงดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการเซตอัพนะครับตัวพาราบิติกนะครับวันนี้เราก็มีเป็นตัวแอปพลิเคชันนะฮะมาทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพาราบิติกนะครับมีความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าก่อนที่เราทำการปรับแต่งมันให้คุณภาพเสียงได้อะไรได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับลองฟังดูนะครับเราไปที่ USB นะฮะจะสังเกตไหมว่าขนาดที่เรายังไม่ได้มีการปรับแต่งเจ้าตัวโปรแกรมของตัว DSP นะครับหรือตัวโปรดิวเซอร์นะครับคุณภาพเสียงก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วนะครับนี่คือข้อดีนะครับที่ทางทีมงานโอคอนซาวด์และชุดนะครับเรานำเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนในการเซตอัพนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทำการนะครับเช็คการทำงานของตัวลำโพงนะครับแต่ละชุดนะ
ครับว่าทำงานนะครับครบถ้วนไหมรวมทั้งนะครับมีการกลับเฟสไหมรวมทั้งการทำงานของตัวซัฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับที่ดาวชันแนลนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ชมนะครับไปพร้อมๆกันนะฮะนะครับผมก็จะเปิดนะฮะปึ๊บนะครับผมก็จะเช็คก่อนนะฮะด้านซ้ายเห็นไหมครับนะครับด้านขวานะครับแล้วก็หลังซ้ายหลังขวาซับวูเฟอร์นะฮะดูซับวูเฟอร์ทำงานนะฮะนิ่งมากๆเลยครับนี่ขนาดยังไม่ทำการเซตอัพนะครับนะฮะในเมื่อเราทำงานครบหมดทุกชแนลแล้วนะครับนะฮะเราก็มาทำการเปิดชแนลหน้าชั้นแรกชุดที่สองหลังจากที่เราทำการเปิดครบทุกชั้นแรกนะครับทั้งหมด6ชั้นแรกเต็มระบบพอดีเลยนะครับของเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับตัว R500 ของทางค่ายแอลพายเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับเพื่อมาทำการปรับแต่งค่าระบบอะคูสติกนะครับในรถ Honda HR-V ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกสัญญาณพิงน้อยก่อนนะครับนะผมจะไปที่เปลี่ยวพิงน้อยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเป็นแฟตนะฮะเอาตัวนี้ครับเวฟก็ได้ครับครับนี่คือนะครับเจ้าตัวสัญญาณพิงน้อยนะครับจะไม่ใช่เพลงนะเป็นสัญญาณสายเวฟนะครับครับเพื่อให้เจ้าตัวนะครับเจ้าตัว RTA ตัวแอปพลิเคชัน RTA ทำการวัดค่า RTA นะครับระหว่างที่เราทำการวัดค่า RTA นะครับเราจะไม่มีการพูดคุยกันนะเพื่อให้เจ้าตัวไมโครโฟนนะทำการวัดค่า RTA นะครับให้มีความเชื่อมตรงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราทำการวัดลำโพงชุดหน้าก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับในการที่เราทำการวัดค่า RTA นะครับการตอบสนองความถี่นะครับมีความราบเรียบนะครับเราไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับ1 นะครับเราได้รับการออกแบบติดตั้งที่ถูกหลักการนะครับลดค่าการหักล้างเห็นไหมครับเราจะได้ความถี่นะครับมีความราบเรียบนี่คือข้อดีนะครับของเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนครับเห็นไหมฮะนะครับแต่ต่อไปนะครับเรามาดูชั้นแน่นชุดที่2นะครับเราปิดชุดหน้านะฮะเปิดชุดที่2นะครับครับแล้วเราก็ทำการเพย์ฮะให้เครื่องทำการวัดฮะเปิดปุ๊บจะสังเกตเห็นไหมครับชุดที่2นะครับการตอบสนองความถี่ก็มีความราบเรียบเหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีนะครับที่ผมได้กล่าวนะครับว่าเรามีอุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเราได้รับการออกแบบติดตั้งซึ่งมีคุณภาพที่ถูกหลักการนะครับลดค่าพวกอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับพอเราทำงี้ปุ๊บนะครับการตอบสนองมีความราบเรียบเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการเซตอัพนะครับในการวัดค่า RTA ในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการมิกซ์เสียงนะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งนะครับครับเจ้าตัวพารามิติกนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงตามที่เพื่อนสมาชิกต้องการได้ตั้งโจทย์ไปกับทางเรานะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับKitchen wall looks like Jesus and his friends involved. There's a party getting started in the yard.
to see this with my eyes. And by the pool that night, apparently the chemicals weren't mixed properly. You hit your head and then forgot your name. And you woke up at the bottom by the drain. And now your altitude and memories are shared. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะฟังได้เป็นธรรมชาตินะครับเสียงคนร้องนะโปร่งใสกังวานะครับไปแหลมผิวนะฟังไม่กัดหูนะฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังสึกเป็นการผ่อนคลายนะครับเวลาขับรถนะฮะเราก็เหมือนมีสตอริโอนะครับเคลื่อนที่นะครับฟังได้หลากหลายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับตัวไฮบริดคันนี้นะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Honda ตัว HR-V ตัวไฮบริดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ High End นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชบุรีครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถ Honda HR-V คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชบุรีครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ